สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิกพิษณุเช้าวันนี้ที่ผ่านมาผมได้ตั้งโซ่แล้วนะลูกบล็อกเบอร์32มาส่งเมื่อวานนี้นะครับนี่ผมก็เลยตั้งโซ่นะแล้วก็ไอ้ปิ้นล็อกเนี่ยผมไม่ได้ซื้อก็ใช้อันเดิมนะหักไปหักมาขาดครับ เอาผมไม่ได้เพราะผมยึดไม่นั่นเหรอเนี่ยโอ้ตายแล้วพลาดอย่างแรงนะครับหรือว่ามันเลื่อนวะผมว่าผมยึดไว้อยู่นะเออแสดงว่าไม่ได้ตรวจสอบนะครับแล้วก็ไม่มีประเจเบอร์12ด้วยนะเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้แน่นนะนี่ลอยตรงตามที่ตั้งไว้เมื่อเช้านี้แสดงว่าฝั่งนี้ผมเช็คไม่ดีนะครับนี่เออเนี่ยอันนี้นะเพิ่งเห็นเลยเนี่ยโอเคลอยของนัดเบอร์32ตัวนี้ยังคงอยู่ที่เดิมนะเดี๋ยวตอนเช้าพุ่งเช้าพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยทำนะเพราะว่าตรงนี้มันแน่นอยู่เออผมไม่มีครีมซะด้วยสินะฮะนี่คือความผิดพลาดของผมนะวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้ตั้งโซ่ ZX6R ด้วยตัวเองนะข้อผิดพลาดก็มีอย่างที่เห็นแหละอย่างที่หนึ่งเลยก็คือเจ้านี่แหละนะนี่ไอตัวล็อกเนี่ยตัวล็อกกับตัวตั้งเนี่ยเบอร์12เนี่ยผมไม่เช็คให้ดีนะครับปรากฏว่ามันเลื่อนกลับนะสิทีนี้เออนะแล้วก็อย่างที่สองก็คือเรื่องของโซ่ที่ตึงเกินไปนะก็อยากจะบอกว่าไอตอนแรกนะก่อนที่จะขันนัดตัวนี้ในคู่มือเขาอ่านว่านัดเลยนะนี่เขาเรียกว่านัดเลยไม่ใช่น็อตนะนะครับผมก็จะเรียกตามคู่มือก็แล้วกันแล้วก็ที่ต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาต่างออกเสียงว่านัดหมดเลยนะนัดดอนอหนูไม่หันอากาศททหารนะครับผมก็จะเรียกตามเขานะฮะเพื่อความถูกต้องก็แล้วกันโอเคตรงนี้ขีดรอยบากตรงมีแค่ไอตัวตั้งนี่แหละที่มันเลื่อนนะแล้วก็โซ่ยังคงยานเอ้ยยังคงตึงเกินไปอยู่เวลาขับมานี่จะมีเสียงแบบรัวๆนะฮะเออแต่ก็นอกนั้นก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันท้ายมันสะบัดหรือว่ามันอะไรนะเพราะว่าไอเขาเรียกอะไรระยะของล้อเนี่ยมันตรงกันเลยนะทั้งซ้ายทั้งขวานะครับไม่ได้เอียงไปทางซ้ายไม่ได้เอียงไปทางขวาถือว่าตรงนะไม่ได้รู้สึกอะไรเออโอเคนี่ก็คือประสบการณ์ครั้งแรกของผมที่ตั้งโซ่ใน ZX6R นะเมื่อก่อนมีนินจา400แรกๆก็อย่างนี้เหมือนกันแหละตึงเกินไปบ้างหย่อนไปบ้างนะฮะตั้งไปตั้งมาก็เป็นนะอ่ะนะครับแต่นี่คือครั้งแรกของ ZX6R ก็เป็นเรื่องที่จะมาเล่าสู่กันฟังนั่นแหละนะก็ต้องเริ่มทำนะครับผมคงไม่ไปจ้างใครตั้งหรอกผมมีสแตนนะครับแล้วก็ซื้อประแจปอนมานะฮะที่มันสามารถวัดได้อะเป็นหน่วยนิวตันเมตรนะนัดตัวนี้นะนี่เบอร์32ตัวเนี้ยในคู่มือเขาระบุไว้เลยนะครับว่าแรงขันแรงตึงเนี่ยจะอยู่ที่130นิวตันเมตรนะฮะนี่ผมก็ตั้งตามนั้นเลยอ้อจริงสิตอนแรกนะอันนี้เราข้ามแล้วเมื่อกี้ตอนแรกนะครับก่อนที่จะขันนัดตัวเนี้ยไอความยานของโซ่เนี่ยตรงตามนี้เลยนะตรงตามไอสลากตรงนี้เลยนะสลากหรือฉลากวะฉลากแปะสลากจับเออโอเคฉลากนะครับฉลากชอชิงตรงตามฉลากตรงนี้เลยแต่เมื่อขันไปนะขันไปตึงเปี้ยปรากฏว่าโซ่ตึงครับตึงมากกว่าที่เราตั้งไว้งั้นหมายความว่าครั้งหน้าถ้าผมจะตั้งโซ่หรือไม่ก็อาจจะเป็นเช้าวันนี้แหละผมจะยานลงมากว่านี้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเราขันเข้าไปปุ๊บใช่ไหมมันก็จะตึงแล้วทีนี้เออมันก็จะตึงขึ้นแหละก็น่าจะพอดีนะแต่ว่านี่ผมก่อนที่จะขันนัดตัวเนี้ยผมตั้งความยานความตึงความแกว่งของโซ่อะพอดีตามสลากนะครับ
1.6 นิ้ว 1.2 นิ้วนะเออแต่เผอิญขันเข้าไปแล้วตึงนะจริงๆผมก็ลืมนะเพราะว่านินจา400ก็เป็นเหมือนกัน หรือผมอาจจะทำไม่ถูกวิธีก็ได้แต่ผมก็ใช้วิธีการชดเชยเอานะโอเคไม่เป็นไรเนาะผมไปทำงานต่อขับไปทำงานต่อตอนแรกขับมาก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับไอ้น็อตฝั่งซ้ายนะไม่ได้คลายอะไรเลยนะแต่พอขับไปขับมานะครับรถมีการสั่นสะเทือนมีแรงสั่นจากเครื่องยนต์จากโซ่นะครับรวมถึงพื้นถนนเนี่ยนะมันก็เกิดอาการสั่นอาการคลอนนะฮะจริงอยู่ว่าตอนที่ผมไอ้ล็อกมันไว้อ่ะไอ้ล็อกตัวตั้งอ่ะก็ล็อกไว้แน่นนะแต่คำว่าแน่นในที่นี้ก็คือแบบตึงๆอ่ะนะครับตึงๆแบบว่าเออก็คงไม่คลายหรอกนะฮะแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะไม่ใช่มันต้องตึงกว่านี้นะครับมันคลายสิทีเนี้ยคลายออกเลยนะฮะอย่างที่เห็นนั่นก็คือประสบการณ์นะแล้วก็บทเรียนหลังจากที่ตั้งโซ่เสร็จแล้วนะก็ทดลองใช่ไหมก็ไม่มีอะไรนะครับปกติสุขดีแต่รู้แต่ว่าเสียงโซ่เนี่ยมันดังละเออนะมันดังเพราะว่ามันตึงเกินไปก็เลยคิดว่าโอเคไม่เป็นไรเราจะขับค่อยๆนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ขับค่อยๆอยู่พยายามไม่ใช้รอบสูงไม่ใช้แรงบิดสูงใช้เกียร์สูงรอบต่ำๆไม่ทันชะลอดีกว่าผมก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกนะที่จะพุ่งไปเผื่อเอาไม่อยู่แล้วไปแหกโค้งข้างหน้าไม่หรอกยอมแบบนี้ดีกว่าเออยอมรอนะครับ1นาทีรอ1นาทีดีกว่าซิ่งแล้วแหกไปแล้วล้มแล้วก็ไม่ได้ขับเลยใช่มั้ยเออล้มปุ๊บก็เจ็บหนักสาหัสหนักหน่อยก็ตายนะไม่ได้ขี่เลยนะทีนี้ถึงไม่ตายรถอาจจะพังจนขี่ไม่ได้ก็ได้มันก็แล้วแต่นะแล้วแต่อยากจะเสี่ยงก็เสี่ยงไปไม่มีใครว่าอย่าทำคนอื่นตายด้วยก็พอคาวาซากิ W175 ตัวนี้รถในฝันหลายๆคนรถทุกคันก็เป็นรถในฝันของใครหลายๆคนนะอย่าว่าแต่รถราคาแพงเลยรถราคาถูกๆรถราคาล่างๆ 50,000 60,000 นี่ก็เป็นรถในฝันของใครหลายคนแล้วถ้าเริ่มต้นก็จะเป็นเด็กมัธยมนี่แหละนะที่อยากจะมีรถกับเขาบ้างนะซึ่งผมก็เคยเป็นนะผมก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นนะที่แบบใฝ่ฝันนะฮะอยากจะมีรถบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีแหละนะแต่ว่ามันไม่ใช่ของตัวเองไงมันเป็นชื่อของน้าเป็นชื่อของญาติพี่น้องที่เราขับนะฮะเพราะว่าใช้ชื่อเขา อะไรอย่างนั้นนะใบขับขี่ก็ไม่มีนะสมัยนั้นนะเนาะสมัยเด็กๆไม่คิดอะไรจริงๆนะบางทีก็แอบเจ็บใจตัวเองนะว่าเออทำไมตอนนั้นเราถึงคิดไม่ได้หรือว่าไม่ได้คิดเหมือนตอนโตมันก็ตอบยากนะอันนี้ก็ R1 แล้วเนี่ย R1 มีเลข5ด้วยนะฮะหลายคนเรียก R1 นะผมเรียก R1 ไม่รู้ดิเรียก R3 ก็ R3 R6 ก็ R6 R1 ก็ R1 ก็เรียกไปตามนั้นแหละนะมีคนข้ามไหมเนี่ยไม่มีนะโอ้งานหยาบแล้วเนี่ยถ้ารถมันจอดเฉยๆอ่ะไม่หยาบครับแต่ถ้ามันเลื่อนเมื่อไหร่นั่นแหละน่ากลัวโอเคเราผ่านมาแล้วไฟแดงแล้วมันเพิ่งจะเขียวเมื่อกี้ไม่ใช่เหรออะไรของเขาวะเนี่ยรีบไปไหนจ้าพี่ชายแล้วก็ฝ่าไฟแดงไปแล้วเฮ้ยคนนอกคนผมก็พูดไม่ถูกหรอก
แล้วแต่เจ้านะอยากจะฝ่าไฟแดงก็ฝ่าไปฝ่าไฟแดงแล้วมันดีตรงไหนมันจะทำให้หลายๆคนเขาซวยเขาดิแต่ก็ช่างเถอะนะอายุอานามโตบรรลุนิติภาวะแล้วมันน่าจะคิดได้นะเว้ยมันไม่น่าดิมันต้องคิดได้อะนะเออก็ว่ากันไปแล้วแต่เจ้าอันนี้ก็อย่าพาเขาเรียกอะไรชุดขาวนี่คุณหมอใช่ไหมอย่าพาคุณหมอซวยก็แล้วกันถ้าสมมุติว่าเราจอดไฟแดงนะแล้วเห็นรถที่มันจอดล้ำไปอย่างเงี้ยตั้งสมมุติฐานไว้เลยว่ามันเตรียมที่จะฝ่าไฟแดงนะถัดมาก็แบบหลบแดดแต่ก็ยังว่าแล้วนะอย่างที่ผมเคยบอกไปนั่นแหละครับว่าขับขี่รถจักรยานยนต์นะมันต้องพร้อมต้องเจออยู่แล้วนะครับเรื่องแดดเรื่องฝนเรื่องมลพิษเรื่องอุบัติเหตุที่เวลามันเกิดมาแล้วมันหนักนะก็ว่ากันไปหนักจริงๆนะเพราะว่ารถจักรยานยนต์นี่อย่างที่รู้กันอยู่นะไม่มีอะไรคุ้มครองเราเลยนะมันไม่ได้เหมือนรถยนต์ไงที่นั่งอยู่ในกล่องเหล็กโครงเหล็กเอาน้ำฉีดใส่ยังไม่เปียกอ่ะเออเปียกแต่รถส่วนรถมอเตอร์ไซค์เอาน้ำฉีดใส่ก็เปียกกับทั้งคนทั้งรถตอนนี้ผมก็ใช้รอบต่ำๆนะรอบต่ำๆเกียร์สูงๆก็ใช้มาตั้งแต่ออกจากบ้านนั่นแหละครับเพราะว่ารู้ดีว่าเออโซ่มันตึงนะมันตึงแต่มันไม่ได้ตึงแบบโอ้โหมันจะไม่มีระยะฟรีแบบยังไงดีอ่ะผมว่าระยะฟรีตอนนี้น่าจะสัก1นิ้วนะโดยประมาณหรืออาจจะไม่ถึงนะครับแต่ว่าก็ได้ยินเสียงสเตอร์กับโซ่มันกัดกันนะนะครับเดี๋ยวจะต้องเอาตะกร้อมาครอบปากโซ่กับสเตอร์แล้วมันกัดกันเนี่ยนะต้องฉีดยาให้มันด้วยนะให้ตายสิแต่มันกัดกันก็เพราะใครนะเพราะผมนี่แหละติดขนาดนี้เข้ากลางดีไหมไม่ได้นะครับเสี่ยงเกินไปเสี่ยงเกินไปเดี๋ยวไปแถรถเขาแต่อยู่ข้างนอกก็เสี่ยงเหมือนกันไม่ว่าอยู่ที่ไหนมันก็เสี่ยงล่ะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยผมตื่นตั้งแต่ 7:30 น.อ่ะลงมาตั้งโซ่สเตอร์รู้ไหมผมใช้เวลาตั้งโซ่เท่าไหร่ให้เดาให้เวลาคิดครั้งแรกนะครับครั้งแรกใน ZX6Rอ่ะเฉลยเกือบ40นาทีเกือบ40นาทีนะโดยประมาณน่ะระหว่าง35กับ40นั่นแหละนาทีนะประมาณนั้นแหละครับเพราะอะไรเพราะว่าตั้งเสร็จปุ๊บตึงเกินไปหย่อนซ้ายขวาปุ๊บปั๊บเบี่ยงไปเบี่ยงมาพอขันนัดเบอร์32ไอ้แกนเพลารถน่ะตึงเกินอ่ะย้อนใหม่ปรับใหม่ย้อนใหม่ปรับใหม่ย้อนใหม่อยู่อย่างเงี้ยน่าจะ 6-7 ครั้งได้หรืออาจจะเกือบ10ก็ได้นะปรับย้อนปรับย้อนปรับย้อนโอ้ยนะวุ่นวายคิดไม่ถึงว่าไอ้การตั้งโซ่ใน ZX6R นี่มันจะขนาดนี้นะโอ้ผู้สาวนะผู้สาวจัดเต็มนั่นแหละครับก็โอ้โหนะก็เลยกล่าวเอาว่าเอาย้อนยานเยอะๆหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ขันไอ้ตัวล็อกกับตัวปรับให้เรียบร้อยประแจเบอร์32กล่าวว่าย้อนแล้วก็ขัน
ขันนัดเบอร์32ตึงซะงั้นทีนี้แต่ก็ตึงน้อยที่สุดแล้วแหละเออนะฮะผมขันด้วยแรง130ปอนด์แต่ว่ารูเนี่ยไอ้รูที่จะใส่ไอ้ปิ้นล็อกเนี่ยมันไม่ตรงอีกก็เลยเพิ่มแรงไปเป็น100เกือบ146 47ปอนด์นะฮะไม่ใช่ปอนด์เดี๋ยวนิวตันเมตรหมายความว่าแรงตึงของนัดเบอร์32ตอนนี้อยู่ประมาณสัก145 147โดยประมาณตึงมากนะฮะเพราะว่าผมต้องการให้มันตรงไงหมายถึงรูใส่ปิ้นล็อกอะนะเพราะว่า130ตามคู่มือนะครับแรงตึงเผอิญรูไม่ตรงทำให้ใส่ปิ้นล็อกไม่ได้ก็เลยต้องเพิ่มแรงหมุนขึ้นไปอีกกว่าจะใส่รูได้ก็ปาเข้าไป145 47ปอนด์เอ้ยนิวตันเมตรชอบพูดผิดตลอดเลย นั่นแหละฮะก็เป็นเรื่องที่วุ่นวายเล็กน้อยนะงมไปงมมาอยู่ตรงนั้นแต่ผมคิดว่าไอ้ที่ผมขันนัดจาก130ไป145นี่น่าจะเป็นตัวที่ทำให้ไอเขาเรียกว่าอะไรโซ่มันตึงขึ้นมากกว่าเดิมนะอันนี้รถใหม่แล้วเนี่ย Forza Horizon หรือเปล่าโอเคเขาจะออกนะเขาจะกลับรถก็ไม่ว่ายังไงก็ตามนะถ้าเราตั้งโซ่ใหม่ๆเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมั่นใจนะครับก็อย่าเพิ่งไปกระชากเอ้าอันนี้ยังไงนี่สาดโค้งมาเลยว่างไหมว่างนะว่างฉันไปอย่าเพิ่งไปกระชากอย่าเพิ่งไปใช้แรงบิดเยอะๆถ้าเป็นไปได้นะระมัดระวังแต่ยกเว้นสถานการณ์ฉุกเฉินจำเป็นก็ใช้ก็ใช้ไปนะครับถ้ามันจำเป็นแบบเว้ยต้องใช้ละอย่างเงี้ยใช้ไปเลยติดอะไรนะรอดูอาจจะมีอะไรให้น่าตกใจมาแล้วหนึ่ง ปกติตรงนี้นะฮะสถานการณ์แบบนี้ผมจะใช้เกียร์หนึ่งนะแต่เกียร์หนึ่งอัตราทดมันสูงไปมันจะทำให้แรงบิดรถเยอะไปจริงๆจะเปลี่ยนไปใช้โหมด L ก็ได้นะแต่ว่าไม่ดีกว่านะคุมคันเร่งที่มือนี่แหละตอนนี้ก็ตึงนะโซ่ตึงนะครับโอกาสขาดมันก็ไม่ได้มีหรอกถ้าโซ่ไม่เสื่อมจริงๆแต่สิ่งที่เกิดก็คือมันจะกัดกับโซ่สเตอร์นะเอ้ยโซ่สเตอร์มันจะกัดกันด้วยแรงตึงที่จะบอกว่ามหาศาลดีไหมมหาศาลก็ได้นะแล้วยิ่งมาเจอแรงบิดแรงกระชากจากเครื่องยนต์อีกทีหนึ่งโอ้นะฮะก็ส่งผลทำให้มันอาจจะสึกเร็วขึ้นนะครับนะเรียกได้ว่าบวชไม่เท่าไหร่ก็ต้องสึกแล้วนะไม่ใช่ดิเออเรียกได้ว่ามันสึกล้อเร็วขึ้นนะพูดถึงแล้วตอนนี้ก็ตั้งสมาธิกับท้องถนนหนทางพี่ตำรวจว่าไงอยากกินน้ำของพี่ตำรวจป่ะขวดน้ำตรงนั้นน่ะปืนที่เหน็บเอวนั่นคืออะไรอ่ะเบเรต้าเหรอดูจากด้ามปืนนะไม่น่าจะใช่กล็อกหรอก
กล็อกมันเป็นแบบเหลี่ยมๆไม่ใช่หรอเหลี่ยมๆมนๆหน่อยนะส่วนใหญ่ตำรวจใช้อะไรอ่ะกล็อก18กล็อก19น่าจะมาเคลียร์ถนนมะหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ต้องใช้แรงบิดละแต่ก็พยายามให้นุ่มนวลอยู่นะอยากรู้ว่าปืนอะไรแค่นี้ตอนนี้ดาบปูนนี่ว่าน่าจะรีบไปเคลียร์อะไรสักอย่างหนึ่งใจเย็นท้องหรือเปล่าเนี่ยไม่ท้องนะไม่กล้าบิดไม่กล้ากระชากอะไรเลยนะครับตอนนี้ค่อยๆเอาเกิดความกลัวในจิตใจมันก็ไม่ใช่เรื่องข้อเสียนะพอมีความกลัวมันก็จะเกิดเป็นความระวังมากขึ้นนะพอระวังมากขึ้นโอกาสที่มันจะพลาดอะไรมันก็จะน้อยลงนะถ้าไม่โชคร้ายจริงๆขอไปนะทางนั้นนะสายอะไรวะนี่504โอ้ชิบหายแล้วไม่ใช่เรื่องดีนะครับแบบนี้แท็กซี่อาจจะจอดเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็มาจอดแช่นะเป็นปัญหาที่จะเรียกว่าไงดีอย่าเรียกว่าแก้เลยมันไม่ต้องแก้หรอกนะให้แก้ทีละคน2คนนะยากนะครับถ้าคนมันไม่แก้ตัวเองยกเว้นจะเอาตำรวจมายืนคุมนะอันนั้นอีกเรื่องนึงเลี้ยวเปล่าพี่ชายไม่เลี้ยวเนาะเออเห็นไม่เปิดไฟเลี้ยวก็อย่าไว้ใจมากแล้วกันบางคนไม่เปิดไฟเลี้ยวก็เลี้ยวปั๊บเลยก็มีอันนี้ก็หานักท่องเที่ยวใช่ไหมต้องไปขันให้นั่นละนัดเบอร์12โอเคเยี่ยมถึงแล้วนะเรื่องเล่าบนหลังรถก็มีประมาณนี้แหละมีเรื่องมีราวเล่าสู่กันฟังอาจจะเกือบทุกวันหรือไม่ทุกวันก็ได้แต่วันนี้ก็จะเรียกว่าไงดี2วันแล้วนะนี่เมื่อวานก็ถ่ายวันนี้ก็ถ่ายแต่ว่าเมื่อวานนี้มันเป็นเรื่องคุยนะฮะเรื่องคุยเกี่ยวกับรถ2ล้อไงแต่อันนี้ก็ถือว่าแยกมาอีกอันนึงนะครับเอ้าลืมเปิดไฟว่ะเปิดไฟหน่อยให้เขารู้ว่าเราไม่ได้ทิ้งรถนะเออว่าเดี๋ยวเราจะกลับมานะครับแต่คนที่นี่เขาจะรู้ดีแล้วนะว่าผมจะจอดตรงนี้ก่อนแล้วก็ผมจะเข้าไปหาที่จอดแล้วจะเดินออกมานะฮะประมาณแบบใครเห็นก็เออเดี๋ยวมันก็มาไอ้หมอนี่นะไอ้คันนี้ผมไม่จอดด้วยมันเข็นรถชาวบ้านเขานะยังว่าแหละโอเคนี่ผมจอดตรงนี้นะได้แล้วครับเหยียบเวฟกับแอร์ล็อกเปลี่ยนทิศนิดหน่อยนะฮะฤดูฝนนะอาจจะมีลมแรงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทำให้ต้นไม้หักนะครับถ้ามันหักนะแล้วมันพาดมาอย่างเงี้ยเออมันพาดมาอย่างเงี้ยถ้ารถเราจอดใกล้กำแพงนะโอกาสที่รถเราจะโดนไม้พาดนะน้อยนะครับแต่ฝั่งเนี้ยนะอาจจะโดนนะครับเพราะว่ามันจะค้ำมาเป็นแนวเฉียงอย่างนี้ไงใช่ไหมนะเออนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลือกที่จะจอดสวัสดีครับน้ำมนต์
รู้ดีว่าน้ำมนต์จะเอาที่ตรงนั้นหรือเปล่ามันก็ช่วยไม่ได้นะผมมัวแต่โม้เรียบร้อยครับโดนน้ำมนต์เอาไปละเขามาก่อนก็คือได้ก่อนโทษใครได้ต้องโทษเราที่ช้าแต่ไม่เป็นไรนะผมเห็นแผน2แผน3อยู่ก็แย่หน่อยนี่1ที่หาดูก่อนตรงนี้น่าจะได้นะฮะๆๆอันนี้พี่ดุลต้นไม้ร้อนนะแดดร้อนครับแดดร้อนเราก็เอาตรงนี้แล้วกันโอเคก็หวังว่าเราจะไม่โชคร้ายนะเฮ้ยทำไมคันนี้มันเอียงจังวะงั้นเหรอหรือว่าจะเอาตรงนี้ดีพี่คนนี้ออกเร็วนะไม่ว่าตรงไหนโอกาสที่จะโดนต้นไม้มันก็มีหมดเนาะแต่ตรงนี้กิ่งใหญ่อยู่นะกิ่งใหญ่ก็เถอะครับเจอลมมรสุมเข้าไปก็ร้องไห้ได้เหมือนกันเดี๋ยวเขียนรถผู้บ่าวออกโดนขอไหมเนี่ยไม่โดนนะ PCX ขอยกหน่อย PCX คันนี้เบานะแต่ผิดกับอีกคันนึงอะที่ผมยกเมื่อวานนะหนักมากไม่รู้หนักอะไรไม่รู้หนักอะไรครับหนักมากคันนั้นคันนี้หรือเปล่าสีขาวอ่ะคล้ายๆกันนี่แหละอันนี้รถผู้บ่าวกุ๊กเขาจะมาเวลาเดียวกับผมนะแต่ส่วนใหญ่เขาจะมาก่อนผมนี่แหละเหยียบทำไมมันตึงๆโอเคเหยียบทีละนิดทีละหน่อยโอเคประมาณนี้นะก็เข้าไปจอดเลยถอดถุงมือก่อน เอ้ยขันตัวตั้งตัวตึงเอโซไม่แน่นจะบอกว่าแน่นไหมมันก็แน่นแหละแต่ว่าไม่แน่นพอไม่แน่นพอแน่นไม่พอแน่นไม่พอแน่นไม่พอจะถูกกว่าหรือว่าไม่แน่นพอความหมายเดียวกันไหมบอกเลยนะครับผมเกรด4ภาษาไทยนะ แต่ว่ายังไงดีมันก็แค่การสอบมานะแต่เอาในชีวิตจริงแล้วภาษาไทยก็ไม่ได้ใช้ไม่ใช่ดิผมก็ไม่ได้รู้ไปซะทั้งหมดหรอกอย่างต่ำก็ 3.5 นะเกรดเฉลี่ยภาษาไทยผมอะตั้งแต่ม .1 ยันม .6 นะครับขี้คุยหน่อยเป็นไงล่ะเฮ้อนี่ดูสิโอเคเยี่ยมก็หวังว่าจะไม่มีอะไรที่แบบปากยางอะนะโอเคไปเอาผ้านี่เลยที่คลุมรถโฟร์ซ่าพี่ดุลนะครับเมื่อไหร่จะได้ทะเบียนนะป้ายทะเบียนคิตตี้แล้วก็ลูกเป็ดน้อยขอว่างหน่อยนะพี่ชายเดี๋ยวผมไปเข็นรถผู้บ่าวมาก่อนวางใกล้เกินไปใกล้ๆฉันเลยฉันไม่ว่าเพราะฉันเขียนเอง
เขียนเองก็วางใจครับดีกว่าให้คนอื่นเขียนเพราะคนอื่นเขียนเราไม่รู้ไงว่าเขาจะระวังรถเราหรือเปล่าใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเรานะเราแบบถ้าเรามีแบบจิตใจที่ดีงามนะถ้าเราเขียนเราก็เราก็จะระวังรถเขาใช่ไหมแล้วก็ระวังรถเราไปในตัวด้วยนะฮะถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนอย่างนี้มันก็โอเคนะซึ่งผมก็เป็นนะฮะเป็นเข็นรถเขาเราก็ระวังนะเดี๋ยวดูก่อนเหยียบมาอีกก็ได้นะถ้าไม่โดนกระแทกแล้วล้มมาฝั่งนี้นะอันนั้นก็อีกเรื่องใช่ไหมเราเข็นถ้าเรามีจิตใจที่ระวังรถเขารถเขาก็ปลอดภัยด้วยแล้วรถเราเราก็ปลอดภัยด้วยเพราะว่าเราเข็นเองเข็นก็คือเข็นมาจอดใกล้ๆเนี่ยจัดแจงนะฮะแต่หลังจากที่เราไม่อยู่นี่ก็วัดดวงเลยว่าจะเจอคนที่คิดเหมือนเราไหมหรืออาจจะไม่คิดหรือจะว่าเราไงรถใครตูไม่สนช่างแม่งประมาณนั้นก็ถือว่าซวยไปนะซึ่งผมก็เจอมาเยอะนะครับโอเควันนี้ก็พอเท่านี้แหละเฮ้ยนายไม่เอาเสื้อไปเหรอเปียกนะนี่ถ้าฝนตกนี่แฉะเลยนะพักก่อนหลบแดดเอาล่ะจนกว่าจะพบกันใหม่นะไว้เจอกันสวัสดีครับ